ดีจ้าทุกๆคนมาเจอยายปาอีกแล้วเด้ออืมตอนนี้ยายปาอยู่ระเบียงเด้พี่น้องมาก็โคกงโคงอยู่นี่เด้พี่น้องคุณยายจะเอาต้นไม้มาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ดินขึ้นใหม่ดิคุณยายซื้อดินมาเด้พี่น้องซื้อดินมาเห็นบอกนี่4ยูโรกว่าเด้พี่น้องคุณยายก็ไม่มีดินเก่าอยู่ดิคุณยายก็จะเอาผสมกับดินใหม่เนาะเสียดายมันนอกน้องมันก็แพงดิเด้ดินที่เนี่ยพี่น้องมีดินคุณยายก็จะใช้มือนี่แหละมันมีดินในเองอย่างก่อนมันมีดินในดินหลายอย่างดินปลูกดอกไม้แล้วก็ดินในปลูกผักให้หนูนะคุณยายจะซื้อดินที่ปลูกผักมาเด็กพี่น้องเดี๋ยวคุณยายก็จะเทตัวนี้เด็กพี่น้องโค้งพี่น้องมีเรื่องผีชิ้นขยายเด็กน้องดีกว่าเฮาซื้อเขากินเม็ดบองพี่น้องเหมือนมีเม็ดผักชงซีเดี๋ยวคุณยายก็จะเอามาเพาะปลูกอันนี้สำหรับปลูกต้นไม้เพาะปลูกผักเพาะว่าจะไปยืมเลอะเด้อพี่น้องมันก็เลอะอยู่ในนี่คุณยายก็เอามาวางไว้เด้พี่น้องคุณยายก็จะถังขยงถังขยะคุณยายก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละคุณยายก็ใส่ในถังขยะพ่นเด้พี่น้องนี่เลยวิธีชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนเด้พี่น้องดูเอาเด้อเนี่ยคุณยายเวลาเงาๆคุณยายก็ไปอยู่ที่ระเบียงนี่ดิอยู่กับต้นไม้พี่น้องม้วนเลยอยู่กับต้นไม้คุณยายมีไส้เดือนด้วยนี่พี่น้องแปลว่าดินมันดีเลยพี่น้องเขาบอกว่าถ้ามีไส้เดือนมันดีเด็กมันบอกที่บ้านเราว่าผมจะมีไส้เดือนดีด้วยคุณยายก่อนมีไส้เดือนเอาผสมเขาบอกว่าเวลาขี้ดินมีไส้เดือนมันดีดีจะแต่เนาะพี่น้องนี่คุณยายก็จะใส่กระถางอีเลยเปลี่ยนมาใส่กระถางอีเลยเอากันก่อนเนาะเอามาใส่กันไปมีอย่างมากเด็กพี่น้องนี่ชีวิตคุณยายเด็กพี่น้องเราใส่ทั้งอีเลยบอกโมนาคุณยายอะคือเขาบอกให้มันล่มเนาะเนี่ยกั้นไว้มันให้มันล่มเด็กพี่น้องนี่คุณยายก็จะเอาออกจากกระถางเห็นบ่เขาจะใส่กระถางอีพี่น้องมันเลอะช่างมันหลังบ้านเนี่ยที่ระเบียงคุณยายที่ระเบียงคุณยายก็ไม่ค่อยได้มานั่งไม้อย่างนี้ส่วนมากคุณยายจะลงดอกไม้ลงต้นไม้ลงไอ้อย่างมันเต็มพี่น้องเอาไว้กินนะวิธีมันที่มันแคบได้พี่น้องคุณยายนะเอาแอ่งก็ขวดเป๊ปซี่ขวดไอ้อย่างพี่น้องคุณยายก็เอามาตัดแล้วก็มาใส่เด็กคุณยายบ่ค่อยมีพื้นที่มากได้พี่น้องเนาะเอาต้นสาลาแน่ใส่อีกต้นดีบ่พี่น้องต้นสารแน่ที่พวกเราต้นสารแน่ที่ยายเปลี่ยนดินให้เปิ้ลเนาะเย้พี่ชีวิตคุณยายพี่น้องดูไว้เด้อนี่ที่คุณยายทำนี่พี่น้องคุณยายอยู่เมืองนอกคุณยายก็บอกเสร็จอดพักอดยากินนี่คุณยายก็ปลูกอีกเลยพี่น้องซื้อมาแล้วคุณยายก็ปลูกเองเห็นบอกเสร็จแล้วก็ถังนึงเห็นบอกเดี๋ยวคุณยายก็จะไปไหว้ในครอบครัวท่านนี่ก็เหลืออย่าง
ที่จะเปลี่ยนนี่ผักกาดเดี๋ยวคุณยายดูกระถางก่อนดีกว่าเอากระถางไหนดีนี่หน่ายนี่กระถางเนี่ยคุณยายอยากจะเปลี่ยนไอ้นี่เด็กพี่น้องนี่ต้นหอมเด็กพี่น้องต้นหอมเดี๋ยวจะเอาไอ้นี่ครบแทนต้นนั่นเด็กพี่น้องดึงมาก่อนพี่น้องดึงออกก่อนใส่อย่างเดียวพี่น้องหาก่อนดีหาก่อนดีพี่น้องต้นหอมมันในต้นมันอ่อนน้องพี่น้องต้องเอาไอ้นี่ครอบไปนี่พี่น้องเอาของใบอีผักชีลาวมาใส่ครอบไปดิพี่น้องคุณยายก็ทำไว้เรียบเรียบร้อยเหลืออีกสองกระถางแล้วก็เหลือต้นไม้ที่ในบ้านดิพี่น้องเนี่ยชีวิตคุณยายดิพี่น้องอยู่เอียนพี่น้องมันมีความสุขได้อยู่กับต้นไม้เนี่ยถึงนี้เล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความสุขได้ดูแลมันทั่วถึงเลยดิพี่น้องเดี๋ยวคุณยายจะบอกสูตรเลยผสมผงชูรสเทาเนี่ยที่กินก็ไปที่เฮาใส่อาหารกินเนี่ยพี่น้องมันเป็นในปุ๋ยอย่างดีเด้พี่น้องคุณยายทดลองแล้วพักงามดอกไม้งามดิเอาผสมเอาแค่ช่อนถ้าเป็นบัวหนึ่งบัวก็ผสมกับผงชูรสน้ำหนึ่งบัวเด้พี่น้องผงชูรสที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยเฮาเอาช่อนกาแฟนึงนะช่อนชานะพี่น้องตักช่อนชาหนึ่งเอาใส่ผสมแล้วคนๆมันละลายในน้ำดิพี่น้องเอาไปรดดอกไม้รดไอ้พักเนี่ยดิงามเด้มันเป็นปุ๋ยดิพี่น้องลองเด้พี่น้องคุณยายลองแล้วมันได้ผลเด้มันงามเด้คุณยายก็ได้มาจากไอ้ดูทางคูเกิลดูอย่างนี้แหละคุณยายมักดูทางไอ้คูเกิลทางไอ้ที่พวกต้นไม้ไอ้อย่างนี้ดิพี่น้องคุณยายมีสูตรดีๆคุณยายก็มาบอกพี่น้องนี่แหละพี่น้องเนาะลองดูเด้พี่น้องคุณยายบอกวิธีให้ลองติดตามคุณยายดูคุณยายก็มีสาระดีๆคือติดตามตลอดเลยที่พี่น้องนี่ก็อยู่ในคุณยายก็พามาอยู่ในที่ระเบียงคุณยายดิพี่น้องระเบียงที่นี่มันก็ปิดมดเลยพี่น้องมันพอเพอของมันล่นลงไปหาคนข้างล่างเลยพี่น้องมันก็ดีอย่างพี่น้องเราจะแต่งจะเติมไม่อย่างก็ได้ข้างๆเนี่ยแต่คุณยายมากๆคุณยายก็เนี่ยอันนี้ที่ออกกำลังกายคุณยายก็ยังไม่ได้เอาไว้ในบ้านเลยพ่อคุณยายยกมือไว้ข้างนอกเนาะก็เหลืออีกสองต้นก็อีกต้นไม้ข้างในดิพี่น้องเดี๋ยวดิพี่น้องนี่ก็สลัดดิสลัดของคุณตาดิเวลาจะคุณตากินบอนักดิสองสามใบก็พอดิทำสลัดถนัดพี่น้องคุณยายก็เอามาใส่ซื้อเป็นต้นมานี่เลยแล้วคุณยายก็มาปลูกลงกระถางอีกเวลาตัดไปมันก็แตกเห็นบอกนี่ที่คุณยายตัดไปแล้วมันก็แตกไม่เห็นบอกนี่เห็นบอกพี่น้องนี่เขาก็จะได้กินใบใหม่ที่แตกขึ้นมาดิเขาก็รอเวลาอันไปเนาะกว่ามันจะมดก็พอดีแต่ของใหม่มันก็แตกขึ้นมาดิพี่น้องนี่แหละวิธีคุณยายดิพี่น้องลองทำดูเด็กพี่น้องคุณยายบ่ห่วงสูตรหรอกคุณยายทำอย่างคิดอย่างใดคุณยายก็ทำกระถางนี่คุณยายก็ไปซื้อมาใหม่อย่างเด็กบางทีเขาซื้อของขวัญมาให้เป็นดอกไม้เป็นอย่างนี้เนาะพี่น้องคุณยายก็ลองเอามาใส่โอ้ยคุณยายก็จะเปลี่ยนกระถางดูสิกระถางนี่เล็กใส่ได้บ่วุ้ยไปได้พี่น้องใส่กระถางนี่แหละคือเก่าเดี๋ยวค่อยเช็ดมันได้พี่น้องมันก็เลิกดีพี่น้องคุณยายก็เก็บกระถางบ้านพ่อบ้านแม่ที่เขาทิ้งแล้วคุณยายก็เก็บมาให้เองพี่น้องเนาะมันก็ดีกว่าเอาทิ้งกันบ่พี่น้องแต่ที่เป็นพลาสติกที่มันติดมานี่คุณยายก็เอาทิ้งดีพี่น้องนั่นแหละวิถีชีวิตคุณยายเป็นจะได้บ่อันนี้ก็กะเพราหรือใบกะเพราเมืองเขาดิพี่น้องใบมันก็หอมเหมือนใบโหระพาใบไอ้นี่แหละพี่น้องแต่ที่นี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรอย่างเรียกกะเพราบ่บางคนก็เรียกเขาว่ากะเพราดิพี่น้องคุณยายก็เลยซื้อมาโอ้ยหุงออกแล้วพี่น้องคุณยายก็ซื้อมานี่เอามาเฮาเด็ดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใหม่พี่น้องนี่ถ้าทำแบบนี้น่ะมันก็กินได้ตลอดเลยพี่น้องนี่บ่เสียหลายเลยพี่น้องนี่เอาสูตรคุณยายไปใช้เด้อซื้อมาเป็นต้นเลยพี่น้องนี่เห็นบ่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปซื้อเป็นกรรมแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ของกินในครัวกันเด้พี่น้องนี่เดี๋ยวคุณยายก็จะไปไว้ในครัวนี่ไว้ตรงหน้าต่างเลยนี่เวลาเราเปิดหน้าต่างมันก็อกมันก็ได้ลมห้องอะไรอย่างห้องเนาะเนี่ย
เดี๋ยวคุณยายก็จะเอาน้ำไปลดไปเจอแต่จะไปลดในครัวนะพี่น้องก็น้ำเนี่ยถ้าน่าลองดูเด้ผงชูรสเด้พี่น้องพักนี่จะงามเนี่ยพี่น้องมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเด้พี่น้องเออคุณยายก็บรรลุเนาะที่จริงมันน่าจะเป็นปุ๋ยของผมเนาะอุ้ยคุณยายก็กินเนี่ยหัวลานเอาลานเอาเนาะที่จริงมันเป็นปุ๋ยของต้นไม้เด้มันน่าจะเป็นปุ๋ยที่บำรุงเส้นผมแล้วบางน้องพี่น้องเนาะบางมอยพี่น้องพี่น้องเนาะเออมันน่าจะเป็นปุ๋ยของเส้นผมที่ขึ้นงามๆเนาะพี่น้องเนาะเออคุณยายก็พามาอยู่ที่ระเบียงเดี๋ยวนี้พี่น้องเออเดี๋ยวก็จะยังมีอีก4-5 ต้นเนี่ยแต่เป็นอันนั้นต้นไม้เขาเรียกอะไรยังก่อนต้นเป็นสิริมงคลสําหรับบ้านนะพี่น้องเออเขาที่นี่เขาเดี๋ยวคุณยายจะคิดต่อไปเดี๋ยวคุณยายจะมาทําให้ดูว่ามันเป็นต้นไม้อย่างพ่องเนาะเป็นต้นไม้ไทยเราด้วยแล้วก็มีต้นไม้ของเมืองนี่ด้วยเขาเรียกต้นอย่างบอกว่าเขาบอกว่าถ้างามน่ะถ้าบ้านไหนปลูกงามน่ะมันก็จะเงินทองก็จะไหลเข้ามาประยุทธ์แต่มันถ้าจะจริงเนี่ยปีใดที่ว่าต้นไม้3-4 ต้นของคุณยายนี่งามน่ะเงินทองเข้ามาดีดีแต่ปีนี้นี่คุณยายเพิ่งมามันยังมาฟื้นตัวที่พี่น้องเออยังมาฟื้นตัวเดียเนาะก็เหี่ยวเฉาเงินก็เคาะเคาะแคะแคะอยู่เดพี่น้องเออนะพี่น้อง มันคือกันมันเกี่ยวกันบ่พี่น้องเออมันเกี่ยวกันบ่คุณยายก็บ่รู้เลยมันเกี่ยวกันบ่คุณยายก็จะแยกขยะไว้เดี๋ยวคุณยายก็จะเอาถุงมาใส่เนาะอือนะพี่น้องคลิปนี้ก็เนี่ยฝากไปเดพี่น้องนี่ฝากไปเดแล้วก็อย่าลืมเด้อปุ๋ยที่คุณยายบอกนะลองเด้ต้นใครปลูกบ้านใครปลูกต้นไม้ดอกไม้ไอ้อย่างนะเอาผงชูรสใส่ช้อนชา1กระบัว1 1 1 1บัวนะเอาน้ำผสมเข้าไปเออผสมกับผงชูรสนะแล้วเอาไปลดต้นไม้งามจริงๆพี่น้อง100%อันนี้นะ100%นะเนี่ยคุณยายฮือฮือ100%เลยพอคุณยายทดลองแล้วมันเป็นจริงๆดิพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะเอาไปโหลดเด้พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเด้ฝากกด Subscribe กดติดตามคุณยายด้วยเด้อพี่น้องเด้อเออดูท่าคุณยายนางเนี่ยว่าเนาะท่านางบ้านบ้านบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเนาะเออนี่แหละวิถีชีวิต อย่าไปถือสาคุณยายดิคุณยายก็บ่จังอีหยังกับเขาเท่าใดดิคุณยายก็ทําแบบบ้านบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องเออบ้านบ้านของคนไทยเราเด้พี่น้องเออลองติดตามคุณยายไปเรื่อยๆแล้วคุณยายก็จะมีสิ่งดีๆพี่น้องไปเรื่อยๆเด้อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามคุณยายเด้พี่น้องเด้อเออคุณยายก็แค่นี้ก่อนเด้พี่น้องเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปว่าต้นไม้สิริมงคลสําหรับบ้านนั้นมีอีหยังพ้องเด้แล้วคุณยายจะเอามาลงคลิปเพื่อดูเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคนเด้